ให้กำลังใจคริสหลังเข้าพบหมอเป็นนักแสดงหนุ่มที่ตอนนี้งานรุมเป็นว่าเล่นสำหรับคริสพีรวัตรทั้งงานแสดงงานร้องเพลงและงานพิธีกรแน่นอนว่าเมื่อมีเวลาพักผ่อนก็ต้องขอดูทีวีเล่นมือถือหรือ iPad และคอมพิวเตอร์สักหน่อยเพื่อผ่อนคลายแต่สงสัยว่าจะใช้สายตาในการมองนานมากเกินไปจนมีอาการกระจกตาอักเสบล่าสุดคริส ได้ออกมาเตือนแฟนๆที่มีพฤติกรรมติดทีวี iPad และคอมพิวเตอร์นานๆว่าทำให้เสี่ยงต่อการเป็นกระจกตาอักเสบเหมือนตอนเองเอาไว้ว่าอุทาหรณ์สำหรับคนชอบมองจอทีวีโทรศัพท์ iPad คอมพิวเตอร์นานๆกระจกตาอักเสบเป็นแผลหมอบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาไปตลอดต้องดูแลและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดเหมือนการแปลงฟันที่ต้องดูแลฟันไปตลอดชีวิตเรานอนไม่ได้มาจิตวันแล้วครับ รู้ตัวกันนะทุกคนอย่ามาเป็นแบบผมกันเลยยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีอาการหนักกว่าคนอื่นและการกินยาแก้แพ้จะทำให้จมูกแห้งและตาก็จะแห้งไปด้วยกลายเป็นไม่ดีอีกซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายบางคนก็แชร์ประสบการณ์ของตนเองที่มีเช่นแล้วช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยระวังทั้งตาทั้งจมูกเลยช่วงนี้อาจจะต้องใส่ทั้งแว่นและทั้งแมสตลอดไหมครับเซฟไว้ก่อน ขอให้อาการเบาลงในเร็ววันนะครับขอให้ไม่ร้ายแรงมากสู้ๆนะคนเก่งหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับขอให้อาการดีขึ้นไวๆนะอย่าลืมทานยาดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นต้น